มีโรคในประจำตัวพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นมาหลายปีเป็นตุ่มในมือแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ลิเซดวงโรคกระเพาะ4โรคพระเจ้าก็รักษาข้าพระเจ้าหายสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะไม่ถึงนะคะวันนี้มีคำพยานมาเป็นบรรพินทุกท่านค่ะถวายกับพระเจ้าแล้วมีโรคในประจำตัวพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นมาหลายปีค่ะโรคในมือเป็นตุ่มในมือแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ลิเซดวงโรคกระเพาะ4โรคพระเจ้าก็รักษาข้าพระเจ้าหายทั้ง4โรคค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้าพระเจ้าก็ได้ฟังเทศอาจารย์หมอการเยียวยารักษาโรคทุกวันแล้วก็ข้าพเจ้าก็ขอบคุณข้าเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มาอยู่ที่จะจากน้ำเงินใหม่นี้ข้าพเจ้ามีแต่สันติสุขแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะข้าพเจ้าขออยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักข้าเจ้าก็ขอให้มือเชื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคหายทุกตัวค่ะก็ข้าเจ้าเป็นจริงค่ะข้าเจ้ายังทรงพระชนอยู่ครูนะคะแล้วก็มีพระคำปะมาละโกมาละโกข้อ28ค่ะจงเรียนบทเรียนจากต้นมะเดื่อเมื่อมันแตกกิ่งแตกใบพวกท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นเห็นเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยลูกขอยกย่องถวายแก่ทงของผู้เดียวก็ขอขอบคุณอาจารย์หมออาจารย์ดาอาจารย์หน่อยพี่น้องทุกท่านค่ะขอเสริมพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านพระเจ้าคงอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่มาฟังคำพยานที่พี่น้องเพิ่งฟังไปนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับให้มอบชีวิตให้แก่พระเจ้านะครับพระเจ้ารักท่านพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อปลดปล่อยท่านออกจากความบาปความยากจนคำสาปแช่งและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์สามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตของพี่น้องได้อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าก็ง่ายมากนะครับเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมจะนำอธิษฐานทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูกพระองค์ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกขอบพระคุณพระเยซูขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินตามพระองค์ลูกเชื่อว่าชื่อของลูกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระเยซูที่ไถ่บาปลูกและประทานพระพรให้ลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานคุยกับพระเจ้าและหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์จริงใจและต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ